วันนี้เรามีเมนูแซนด์วิชข้าวทอดมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะนำเข้าลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่เนื้อทูน่าลงในภาชนะตามด้วยเม็ดข้าวโพดต้มและมายองเนสคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใช้ที่ตักไอศกรีมตักทูน่ามายองเนสข้าวโพดลงบนข้าวที่ทอดไว้เรียงอะโวคาโดและแตงกวาญี่ปุ่นจัดทรงให้สวยงามโรยหน้าด้วยไข่กุ้งต้นหอมซอยและงาขาวคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแซนด์วิชข้าวทอดทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะโปรโมชั่นพิเศษแป้งประกอบอาหารตราโกกิขนาด500กรัมราคาพิเศษเพียง42บาทจากปกติ44บาทหาซื้อได้ที่บิ๊กซีทุกสาขา